All New Suzuki XL7 ปี 2020 รุ่น 1.5 GLX เกียร์อัตโนมัติราคา 779,000 บาทในไทยมีขายเพียงรุ่นเดียวครับ Suzuki XL7 เป็นรถมินิ MPV ที่มีภายในกว้างขวางนั่งได้สบายทั้ง3แถวขนาด7ที่นั่งNew Suzuki XL7 ปี 2020 ใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ16วาล์วมัลติพอยต์ขนาด 1.5 ลิตร 1,462 cc อัตราส่วนกำลังอัด 10.5 ต่อ1กำลังสูงสุด105แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด138นิวตันเมตรที่ 4,400 รอบต่อนาทีเกียร์อัตโนมัติ4จังหวะขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าขนาดถังน้ำมันจุได้ถึง45ลิตรครับSuzuki XL7 ออกแบบพื้นฐานช่วงล่างใหม่มีความแข็งแรงและมั่นใจในการขับขี่ยิ่งขึ้นระบบการสะเทือนด้านหน้า MacPherson Start พร้อมคอยสปริงส่วนด้านหลัง Torsion Beam พร้อมคอยสปริงระบบเบรกด้านหน้า Disc Brake แบบมีช่องระบายความร้อนส่วนด้านหลังเป็นดัมเบรกแบบฝักนำและฝักตามครับได้ล้ออันลอยขนาด16นิ้วสีทูโทนทั้ง5ล้อยางขนาด 195/60R16 และยางอะไหล่ได้ขนาดเดียวกันครับตัวถังรถมีความยาว 4,450 มิลลิเมตรกว้าง 1,775 มิลลิเมตรสูง 1,710 มิลลิเมตรครับระยะฐานล้อ 2,740 มิลลิเมตรระยะต่ำสุดถึงพื้น200มิลลิเมตรที่เก็บสัมภาระด้านท้ายมีความจุ 550-803 ลิตรครับการตกแต่งภายนอกรถมีรายละเอียดดังนี้ครับกระจังหน้าแบบโครเมียมไฟหน้าเป็นแบบ LED มีไฟ Daytime Running Light แบบ LED ไฟตัดหมอกคู่หน้ากระจกหน้าแบบตัดแสงที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบหน่วง2จังหวะด้านหลังแบบหน่วง1จังหวะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถปรับและพับด้วยไฟฟ้าพร้อมมีไฟเลี้ยวในตัวมือเปิดประตูด้านนอกแบบโครเมียมตกแต่งซุ้มล้อด้วยสีดำมีราวหลังคาประตูท้ายตกแต่งด้วยโครเมียมมีบังโคลนบริเวณล้อทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีระบบไร้ฟ้ากระจกบังลมด้านหน้าและด้านหลังไฟท้ายแบบ LED พร้อมไลท์ไกดิ้งและมีไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ครับส่วนอุปกรณ์ตกแต่งภายในมีรายละเอียดดังนี้ครับภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยสีดำมีระบบเซ็นทรัลล็อกกุญแจรีโมทระบบกุญแจแบบสมาร์ทคีย์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานปรับขึ้นอัตโนมัติเฉพาะด้านคนขับมีช่องเก็บของข้างประตูทั้งคู่หน้าและคู่หลังมือเปิดประตูภายในเป็นแบบโครเมียมครับมีที่วางแก้วรอบคันทั้งหมด8ตำแหน่งมือจับสำหรับผู้โดยสารมี5ตำแหน่งครับเบาะนั่งมี3แถว7ที่นั่งหุ้มด้วยผ้าตกแต่งด้วยหนังเบาะนั่งคนขับปรับด้วยมือ6ทิศทางเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าปรับด้วยมือ4ทิศทางครับแผงคอนโซลด้านหน้าและแผงประตูตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์และคิ้วโครเมียมมีปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าแบบ3ก้านหุ้มด้วยหนังสามารถปรับได้2ทิศทางคือขึ้นและลงครับมีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยมีปุ่มควบคุมระบบสั่งการโทรศัพท์บนพวงมาลัยมีมาตรวัดพร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ MIDระบบเครื่องเสียงเป็นวิทยุ AM FM CD MP3 และ WMA มีหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนขนาด10นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบเชื่อมต่อแบบไร้สายบลูทูธมีช่องต่อ USB ช่องเชื่อมต่อ HDMI และมีลำโพงทั้งหมด6ตำแหน่งครับส่วนระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติพร้อมจอแสดงผลมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังบริเวณหลังคามีช่องชาร์จไฟ12โวลต์2ตำแหน่งมีที่วางแก้วตรงคอนโซลกลางพร้อมช่องเป่าลมเย็น2ตำแหน่งมีที่วางแขนบริเวณคอนโซลกลางสามารถปรับเลื่อนได้มีแผ่นกรองอากาศมีที่บังแดดคู่หน้าด้านผู้โดยสารมีกระจกมาให้ครับ
ีไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารมีช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าเบาะนั่งแถวที่2แยกพับอิสระ60/40เลื่อนหน้าและถอยหลังได้ปรับเอนได้พร้อมพนักพิงศีรษะ3ตำแหน่งเบาะนั่งแถวที่3แยกพับอิสระ50/50มีกล่องเก็บของอเนกประสงค์ใต้ที่เก็บสัมภาระด้านท้ายพร้อมฝาเปิดปิดแบบอิสระ50/50ครับส่วนระบบความปลอดภัยมีมาให้ดังนี้ครับมีระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer ระบบสัญญาณกันขโมยมีถุงลมนิรภัย SRS คู่หน้า2ตำแหน่งมีระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP มีระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันมีเข็มขัดนิรภัยทุกตำแหน่งเข็มขัดนิรภัยด้านหน้า ELR 3จุดพร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติมีจุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดและมีเซ็นเซอร์กะระยะช่วยจอดด้านหลังครับAll New Suzuki XL7 ปี 2020ที่มีขายในประเทศไทยมีทั้งหมด4สีด้วยกันครับก็คือสีส้มสีเทาสีขาวมุกและสีดำครับหากใครสนใจสามารถแวะชมและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมรายละเอียดรถรุ่นอื่นๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ